มือถือเรท 2,000 กับการเล่นเกมปรับตัว ROV ปรับสุด60เฟรมสับเจ้าตัว Infinix Smart 8จะเป็นไงบ้างนะผมเดี๋ยวพี่ขอเข้าเกมเลยนะครับหน้าจอ 6.6 HD พันผมแรม3จิกบวกเพิ่ม3จิกกับรอม66กับเรทราคาประมาณ 2,000 ครับถือว่าคุ้มจริงสับตัวนี้กล้องเจาะดูด้วยสเปคคือให้มาหน้าจอ90เฮิรตซ์ผมขอเข้าเกม ROV ครับผมในการปรับสูงสุดนะนี่ครับมาดูว่าสับการเล่นเกม ROV ตัว CPU ผมตัวนี้ใช้ Unisoft T606 Octa-Core ด้วยนะครับถือว่าดีมากครับตัวเครื่องมีความสวยและพรีเมียมมากขอเชื่อชมว่าตัวเครื่องคือสวยจริงครับสวยแบบไม่อวยครับนี่ครับพี่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5และอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดของตัวสมาร์ทโฟนครับมาดูครับว่าแรม3 จิกบวกเพิ่ม3 จิกจะเพียงพอไหมนี่ครับพี่ขอทำการผมปรับตัวเกมให้เป็นตัวที่เป็นกราฟิกสูงสุดนะครับผมภาพ HD นะผมลำโพง1ตัวเป็นลำโพงแบบ DTS นะครับนี่คือคำว่าลำโพง1ตัวนะครับแล้วก็การแสดงผลนะครับผมเป็นสูงนะครับแล้วก็สนามรบครับพี่ปรับเป็น60เฟรมเรียบร้อยครับทุกอย่างพี่เปิดสูงสุดเท่าที่เครื่องนี้ได้จะรองรับได้นะครับผมนี่ครับพี่ขอทำการลงไปในตัวนี่ครับนี่เข้าเกมนะครับผมปึ๊บมาดูว่าผมเราเข้าไปลงแรงจะเป็นไงบ้างสำหรับการเล่นเกมผมเฟรมเรทพี่ปรับ60เฟรมแต่เราอย่าไปคาดหวังกับตัว Unisoft T606 มันจะได้มาสัก45เฟรมก็ถือว่าเพียงพอครับแต่นั้นว่าโทรศัพท์ตัวนี้ผม CPU นี้เหมาะการเล่นเกมแบบต่ำๆก็เพียงพออย่าหาทำในการปรับสูงสุดนะครับแต่วันนี้พี่ผมทดสอบให้ปรับสูงสุดดูว่ามันปรับได้ไหมแต่เอาตรงๆนะมันเหลือๆครับผมมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับแบต 5,000 mAh แล้วก็ตัวนี้ครับผมชาร์จคือ10วัตต์นะครับตอนนี้แบตอยู่ที่ 59% นะครับพี่ขอเล่นตัวเทลนะครับผมนี่มาดูว่าเล่นตัวแคนวี่กับมือถือราคาเรท 2,000 จะเป็นไงบ้างบางคนอาจจะหา 2,200 บางคน 2,400 แล้วแต่โปรโมชั่นผมพี่เนี่ยจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปวิดีโอเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยพี่เพย์ซื้อมาจากไหนเดี๋ยวพี่จะขอแปะลิงก์ให้นะครับนะครับก็ถือว่าทัดดีนะ Infinix ไว้ใจผมในการทัดถือว่าสับพีนัทเพียงพอมากครับถือว่าเป็นตัวแบรนด์ที่ทัดได้ดีครับสับ Infinix นะครับผมตัวนี้สับเสียงใช่ไหมก็ถือว่าลำโพง1ตัวออกมาก็ได้สมบูรณ์แบบนะมาดูครับได้เสียงแล้วอีก2วิครับผมมาดูว่ามือถือนะครับผมเรทราคา 2,000 ในการปรับสูงสุดกับตัวเกม ROV 60เฟรมกับตัว Infinix Smart 8ในปี2024จะเป็นไงบ้างครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับมาดูนะครับผมนี่พี่ก็เล่นตัว 5V5 นะครับแต่รู้สึกว่ายี่ห้อนี้ทัดดีครับไว้ใจได้เลยเล่นเกมอาจจะไม่ได้ปื๊ดปั๊ดเนาะราคาเลท 2,000 ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับหน้าจอกล้องเจาะรูด้วยครับเข้าเกมเท่าไหร่ผมมันจะมีการกระตุกนะครับผมแบบนี้คือปกติของสมาร์ทโฟน CPU ตัวนี้นะครับผมดูเอาตรงนั้นสำหรับพี่อ่ะมันดีอ่ะมันแบบมันลื่นมากแล้วมันทัดดีมากอ่ะพี่เล่นมาหลายตาแล้วครับผมมองตรงมันเลยอยากมารีวิวอีกครั้งให้ดูว่าเฮ้ยมันเล่นดีมากเลยนะครับลำโพงก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมเห็นไหมว่าตีบวกอุ้ยเฮ้ยมันจัดการทรัพยากรของเครื่องดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยครับดูทัดดีมากทัดดีครับบอกเลยว่าทัดดีมากเลยอันเนี้ยโหมีรูหูฟัง 3.5 ผมต่อรูหูฟัง 3.5 เลยนะจบดี
อกเลยว่าสบายมากเลยครับไม่บอกครับคือมันสบายด้วยตาที่เห็นเลยคือมันดีเดี๋ยวพี่จะขอแนบดินครับผมที่พี่ซื้อมานะเป็นร้านที่แบบโดยตรงแบบตัวที่ว่าเป็นแบบขายนั่นแหละของอินฟินิตนะครับผมแรม4จิ๊บก็เพียงพอครับแรม4จิ๊บจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 หรือเปล่านี่แหละแต่พี่ซื้อมาราคาเรทประมาณสักเรท 2,000 นะครับโอ้สบายสบายปรับได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดโอ้ถ้าดีอ่ะแล้วการบวกเกมครับผมก็ถือว่าบวกดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยรู้ครับมาตียืนนิดเดียวโอ้ถือว่าเล่นดีนะหมุนครับบุกเลยบุกเลยสับผมนะครับถือว่าเป็นตัวเล่นเกมที่ดีมากเลยครับผมตัวนี้หายห่วงครับสบายมากเลยครับบอกเลยโคตรลื่นหรือจัดการซัพพลายของเครื่องกับ CPU ดีมากขอชื่นชมเลยว่าดีจริงคือเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกม RV ดีมากเลยขอชื่นชมเลยครับตอนแรกพี่ไม่คาดหวังมันจะลื่นนะครับแต่พี่เล่นไปหลายตาแหละมันก็ลื่นจริงแบบนี้ที่เห็นเลยอ่ะโอ้สบายหายห่วงครับผมดีมากถ้าโคตรดีครับบอกเลยว่าตัว Infinix เนี่ยตัวนี้คือดีมากครับกับงบ 2,000 น่ะเล่นตัวเกม RV ปรับ60เฟรมอ่ะลื่นดีครับผมกับตัว Infinix Smart 8ผมมาดูว่าเป็นไงต่อครับผมนี่ความร้อนถือว่าจัดการนะครับแบตก็ถือว่าอึดนะครับผม3นาทีลดไป 3% ลดไป10นาทีครับผมอันนี้พีเดียวให้ดูเลยว่ามันเล่นดีจริงไม่ได้รีเมคอะไรนะครับผมกับเครื่องนะครับคือเดิมๆนะครับผมมาจากโรงงานเลยอันเนี้ยโอ้ถัดดีมากครับผมดูyou
เป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมได้อย่างดีมากอันนี้แบบทัดโคตรดีครับบอกดีว่าทัดดีมากครับดูครับดูทัดดีมากโอ้ทัดดีมากเลยครับผมบอกเลยว่ากดทัดดูครับการกดโอ้เลือดพีหมดครับผมตอนนี้ขอบัตรฟ้าผมขอบัตรฟ้าดูครับก็ทัดดีจริงครับงบ 2,000 ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับผมสำหรับ Infinite Smart 8นะผมบอกเลยว่าเล่นเกม RV สบายหายห่วงครับปรับ60เฟรมนะครับพอจะปิดเกมได้ไหมผมมาดูจะเป็นไรป้อมใช่ไหมดูครับเรียบร้อยผมก็เป็นสมาร์ทโฟนที่จัดการความร้อนนี้ได้แบตถือว่าอึดด้วยครับผมสับตัวสมาร์ท8ตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกม RV สบายหางของครับเฟรมเรทกับ CPU ตัวนี้อ่ะกับตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกันดีมากอินฟินิตขอชื่นชมเลยว่าเล่นเกมคอนเซิร์นครับดิจิทัลเนี่ยมีวิธีซื้อมาใต้วิวผมกับเดทราคา 2,000 นิดๆบางคนอาจจะได้ 2,500 ก็ปกติครับบอกเลยว่าคุ้มมากสำหรับตัวนี้เล่นเกมดีจริงผมโซนี่ขอบคุณครับ